อยากสร้างล้านแรกในชีวิตได้ดูคลิปนี้ครับ <Yeah. S 1> วันนี้ผมมีเทคนิคหนึงนะครับที่ผมใช้ในการสร้างเงินล้านแรกตั้งแต่อายุ20ต้นต้นๆและผมเชื่อว่าวิธีการนี้นะครับก็จะสามารถช่วยคุณได้ใครก็แล้วแต่นะครับที่กำลังทำงานสร้างเนื้อสร้างตัว อยากที่จะประสบผลสำเร็จอาจจะเป็นเพื่อตัวคุณเองหรือเพื่อคนที่คุณรักนะครับผมคิดว่าวิธีนี้จะได้ประโยชน์กับคุณครับผมมีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อว่า goal นะฮะ g o a l goal เนี่ยก็คือเป้าหมายเนี่ยเขียนโดย brand tracy เมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ในหนังสือนะครับมันมีบทหนึ่งครับที่น่าสนใจมากบทนี้นะครับ brand tracy ใช้คำว่า mind storm พวกเราคงเคยได้ยินคำว่า brainstorm ถูกไหม brainstorm เนี่ยบอกว่าการระดมความคิดหัวหน้าในบริษัทเราเนี่ยบอกเอาทุกคนมา วันนี้ประชุมกันนะเดี๋ยวเราจะมา brainstorm กันเพื่อหาโซลูชันหาวิธีการหาอะไรก็แล้วแต่มานั่งประชุมกันแล้วใครมีความคิดอะไรก็เสนอขึ้นมาเสนอขึ้นมาจนกระทั่งเราอาจจะมีคําตอบดีๆหรือว่ามีวิธีการดีๆในการทําธุรกิจหรือการทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ในการ mindstorm เนี่ยนะครับมันต่างจาก brainstorm ตรงที่ว่า mind ก็คือตัวเราในจิตเรา mindstorm ก็คือการคิดคนเดียวครับการนั่งคิดคํานึงคิดคนเดียว จริงๆแล้วแนวความคิดใหญ่ๆในโลกนี้ไม่ได้มาจากการ brainstorm ครับแนวคิดที่ยิ่งใหญ่นะครับส่วนใหญ่เกิดจากคนคนเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์ไอแซคนิวตันหรือว่าไอสไตน์พวกเขานั่งคิดคำนึงครับแล้วที่เจ๋งกว่านะครับเขาคิดคำนึงในแบบเขาเรียกว่าไม่มีกระดาษจดนะคิดในหัวนะฮะแต่พวกเราเนี่ยยังไม่ถึงขั้นระดับปรมาจารย์เหล่านั้นเราก็ใช้วิธีการเบเบก่อนคือเบสิกนะ วิธีการง่ายๆครับในการไ Stor มนะครับให้คุณเขียนสิ่งที่คุณต้องการลงมาอาจจะเป็นเป้าหมายความฝันของคุณหรือว่าปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยกตัวอย่างอย่างเช่นวันนี้เนี่ยคุณอยากจะมีรายได้6หลักต่อเดือนคุณก็เขียนไปเลยว่า how to earn 100,000 per month หรือวิธีการสร้างรายได้1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนพอเขียนโจทย์ได้เสร็จปับ๊บคุณเขียนข้อ1ถึงข้อ20เลยแล้วคุณก็ค่อยๆค,คิดครับค่อยๆค,คิดไปไม่ต้องรีบนะครับ ชิลๆไปนะครับอ่าเช่นข้อหนึ่งอถ้างั้นคงจะต้องทําธุรกิจเพิ่มเติมต้องทําธุรกิจเสริมอ่าหรือข้อ2ออาจจะต้องเปลี่ยนงานข้อ3เอ่ออาจจะต้องทําธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนแต่สามารถที่จะมีหนทางทำรายได้เยอะๆอะไรทํานองนั้นเขียนออกมานะครับซึ่งผมเองได้ใช้หลักการนรี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการตอบปัญหาให้กับ พี่พี่น้องนนะครับที่มีคําถามถามเข้ามาผมนี่ต้องตอบคาถามพี่พี่น้องนนักขายเนี่ยทุกวันต้องใช้คําว่าทุกวันนะครับจะมีคําถามเข้ามาเรียกว่าทุกๆชั่วโมงดีกว่านะครับในการถามปัญหางานขายไม่ว่าจะเป็นพี่เจฟคะหนูไปหาลูกค้าแล้วโดนลูกค้าปฏิเสธมาโดยมีข้อโต้แย้งว่าช่วงนี้รายจ่ายเยอะมากจ่ายเบี้ยประกันไม่ไหวหรือว่าพี่เจฟครับผมก็ได้พูดขายเสนอขายตามที่พี่เจฟสอนเลยเนี่ยทำไมผมถึงยังปิดการขายไม่ได้อะไรทํานองนั้นเนี่ยนะครับ ผมยกตัวอย่างกันละกันอย่างวันก่อนเนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งนะครับถามเข้ามาในกลุ่มไลน์ก็ถามว่าพี่เจฟค้าเนี่ยหนูรู้จักหลวงพ่อท่านหนึง่งหนูก็สนิทกับท่านพอสมควรหลวงพ่อท่านนี้ก็เป็นคนที่แบบชอบทําบุญชอบทําทานชอบเอาเงินไปช่วยเหลือคนทีนี้เนี่ยหนูจะเข้าไปเสนอขายประกันชีวิตท่านอย่างไรอ่าอย่างนี้เห็นไหมฮะคุณก็เริ่มใช้หลักการไมสตอมได้เลยคืออะไรฮะเขียนลงมาสิครับว่า ทำอย่างไรจะให้หลวงพ่อซื้อประกันชีวิตเห็นไหมโจทย์มาละเราก็หา20คําตอบเสมออย่างเช่นนะเขียนสิ่งที่คุณต้องการลงไปจากนั้นลิสต์วิธีการมา20ข้อนะฮะทำให้เป็นนิสัยนะแรกๆคุณอาจจะบอกโอ้โหมันจะเป็นไปได้เหรอตั้ง20ข้อผมบอกคุณเลยครับแรกๆเนี่ยมันอาจจะยากซะหน่อยนะเพราะว่าคุณกําลังทําในสิ่งที่มันไม่คุ้นเคย คุณกำลังสร้างเขาเรียกว่า neurological patho ก็คือสร้างเส้นใยประสาทในสมองของคุณเนี่ยนะครับแต่นั่นแหละเป็นสัญญาณที่ดีถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกำลังทำสิ่งใหม่ๆคุณกำลังทำสิ่งที่มันยากมันไม่คุ้นเคยนะเหมือนกับวันนี้คุณลองแปลงฟันน่ะโดยใช้มือข้างที่คุณไม่ถนัดสิคุณจะรู้เลยว่ามันเป็นเรื่องยากมากสำหรับสมองคุณในการที่จะปรับตัวแต่ผมเชื่อเลยครับคุณเปลี่ยนนะเปลี่ยนมือแปลงฟันไปอีกสัก3เดือน 6เดือนปีหนึ่งในสุดคุณก็จะคุ้นเคยคุณจะได้ทักษะการแปลงฟันด้วยมืออีกข้างหนึ่งคือเป็นข้อพิสูจน์เฉยๆว่าทําได้โอเคไหมเหมือนกับวันนี้เนี่ยผมกำลังสอนให้คุณใช้เทคนิคไมล์สตอรมในช่วงแรกมันยากเหมือนเนี่ยคุณเนี่ยแปลงสีฟันด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดเลยแต่ผมบอกเลยว่าคุณทาไปเรื่อยๆคุณทําไปเรื่อยสกิลมันจะเกิดครับแต่ผมจะบอกว่าสกิลนี้มันไม่เหมือนกับสกิลแปลงฟันนะแปลงฟันอย่างมากคุณก็แค่ได้มือที่ไม่ถนัดช่วยคุณแปลงแต่สกิล ทักษะที่ผมกาลังพูดถึงเนี่ยจะเป็นทักษะที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการคุณลองนึกดูสิว่าเวลาคุณมีปัญหากันแล้วแต่เนี่ยปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตกันแล้วแต่คุณสามารถแก้มันได้ทั้งหมดนะไม่ใช่แม้แต่ปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ทุกๆปัญหาในชีวิตหรือว่าเป้าหมายหลายๆอย่างในชีวิตเนี่ยคุณสามารถทําให้มันสําเร็จได้ด้วยวิธีนี้มันจะดีแค่ไหนมันเปลี่ยนชีวิตผมแล้วก็คนที่ผมรู้จักหลายๆคนมาแล้วนะที่ใช้วิธีนี้ ผมจะบอกคุณว่าวิธีนี้มันจะเวิร์กกับคุณเช่นกันหลายหลายคนสงสัยนะเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องตอบคําถามพี่ๆน้องๆที่ถามเข้ามาเยอะมากนะครับทุกวันจะมีคําถามเข้ามาเป็นคําถามไปกับด้านงานขายซึ่งตอนนี้ผมทำเพจเกี่ยวกับสอนงานขายก็ปรากฏว่าในช่วงแรกในผมก็สอนขายประกันชีวิตก่อนนะจริงๆก็สอนขายทุกอย่างอะ่ะด้านการตลาดทุกอย่างเลยเพเียงแต่ว่าในอดีตเนี่ยยีปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยผ่านงานการเป็นตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้บริหารประกันชีวิตมาก่อนดังนั้น ทักษะการขายตรงนี้ผมจะค่อนข้างตรงประเด็นหน่อยทําให้เวลาผมทำคอนเทนต์อะไรไปเนี่ยก็จะแบบตรงประเด็นตรงใจสามารถช่วยคนประกันชีวิตเนี่ยแก้ไขปัญหาได้ยกตัวอย่างนะครับเวลาการจะใช้หลักการ m มสตอร์มเนี่ยในการตอบคําถามให้คุณทําแบบนี้คุณต้องเขียนปัญหาที่คุณกําลังต้องการมาก่อนเอาท็อปิกเดียวนะเขาเรียกว่า A single topic Topic เดียวอย่าปนเปนะต้องเอาท็อปิกเดียวชัดๆแล้วหาคําตอบของท็อปิกนั้นเนี่ยให้ได้20คําตอบ เช่นวันนั้นมีน้องตัวแทนคนหนึ่งถามเข้ามาเขาบอกว่าพี่เจฟคะัเนี่ยหนูอ่ะก็ไปมาหาสู่กับหลวงพ่อสนิทกันพอสมควรละเริ่มเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าหลวงพ่อก็รู้จักมักจีไว้ใจแล้วหนูเห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนที่มีเมตตาสูงท่านชอบช่วยเหลือคนท่านชอบเอาเงินบริจาคไปช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างจานองนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงในการนําเสนอขายประกันให้หลวงพ่อคะโอเคปะ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้กระบวนการเนี้ย คุณก็จะคิดวนไปวนมาแล้วในส่วนถ้าคุณไม่ได้คําตอบคุณก็อ่ะงั้นเดี๋ยวไปถามผู้รู้กันแล้วกันซึ่งก็ไม่ผิดนะน้องๆก็มาถามผมเนี่ยนะครับแต่ก่อนจะตอบเนี่ยผมก็อยากให้เขาเนี่ยทำได้ด้วยตัวเองอ่ะผมก็เรียกว่าอะไรอ่ะผมอยากจะสอนคุณตกปลามากกว่าที่จะจับปลาให้คุณกินเมื่อเกิดผมไม่อยู่แล้วใครจะจับปลาให้คุณกินนะถูกไหมถ้าคุณรู้วิธีการจับปลาคุณสามารถที่จะจับปลากินเองได้ก็เหมือนอย่างในเคสเนี่ยผมก็สอนมาเอางี้น้องทํางี้นะน้องลิสต์ออกมาปัญหาก็คือ เขียนไปเลยทำอย่างไรจะให้หลวงพ่อซื้อประกันชีวิตอ่าโดยวงเล็บหลวงพ่อเป็นคนมีเมตตาธรรมคุณถ้าเขียนลงมาก็คือเขาเรียกว่าอะไรฮะหาอาจจะหาเพนพอยต์ก็ได้เพนพอยต์แปลว่าจุดเจ็บหรืออาจจะหาโมทีฟหรือว่าแรงจูงใจในการทําบางสิ่งบางอย่างมนุษย์ทุกคนนะครับที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้จะมี2อย่างนี้ก็คือมีเพนพอยต์ในบางเรื่องแล้วก็มีโมทีฟในบางเรื่องเช่น เนพนพอยของหลวงพอ่ออาจจะเป็นไปได้ว่าหลวงพอ่ออาจจะห่วงใครบางคนถึงแม้ว่าท่านเนี่ยจะอยู่ในสมณะเพศแต่ท่านอาจจะมีคนที่ห่วงเป็นภรรยาของท่านหรือว่าลูกของท่านเป็นไปได้ไหมท้งนั้นข้อที่หนึ่งลองเสนอ,อาการแก้ปัญหาที่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดกรณีท่านมรณภาพไปเนี่ยอย่างน้อยที่สุดภรรยาและก็ลูกของท่านก็ยังมีเงินก้อนหนึ่งนะซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเงินที่ประชาชนบริจาคมาก็จะได้ไม่ต้องถูกคอริหา เป็นเงินที่ท่านเตรียมไว้ให้กับลูกและภรรยาข้อที่1่งอะไรงี้อะหรือข้อที่2เขียนลงมาอีกเป็นไปได้ไหมหลวงพ่อชอบทําบุญทาทานเราอาจจะเสนอไอเดียหลวงพ่อว่าหลวงพ่อคะอย่างที่บอกคะ่ะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาถ้าวันนี้เนี่ยละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยแต่ว่าตัวเราเนี่ยยังสามารถอยู่บำเพ็ญประโยชน์ยังสามารถช่วยเหลือคนได้ก็คือเราจะมีเงินก้อนหนึ่งจากประกันชีวิตเนี่ยหลวงพ่อสามารถเขียนไปพินัยกรรมก็ได้นะแบ่งเป็นก้อนก้อนก้อน,อ,นอยากจะทําบุญบริจาคมูลนิธิไหน อยากจะช่วยใครก็สามารถส่งต่อได้แม้จะจากไปแล้วทําให้การสูญเสียไม่ใช่การสูญเปล่าเราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงความสูญเสียได้แต่เราสามารถทําให้ความสูญเสียเนี่ยไม่ได้เป็นการสูญเปล่าได้เป็นต้นอ่ะหรือข้อ3เป็นไปได้ไหมเออหลวงพ่อเนี่ยชอบธนุบํารุงวัดธนุบํารุงศาสนาสถานก็อาจจะใช้หลักการเดียวกับพวกแม็กไซไซหรือว่าโนเบลใช่ไหมเจ้าของรางวัลแม็กไซไซหรือว่าโนเบลเนี่ยเขาก็ทําเป็นกองทุนใช่ไหมแล้วก็เอาเงินในกองทุนเนี่ย ที่ไปบริหารจัดการแล้วเอาดอกผลจากกองทุนเนี่ยมาแจกรางวัลโนเบลไพรส์มาแจกรางวัลแม็กซ์ใส่เราก็สามารถเป็นเป็นกองทุนย่อมๆได้อาจจะให้หลวงพ่อเนี่ยเขียนไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าท่านมรณาภาพมาเ,มเงินก้อนนี้ที่ได้จากประกันชีวิตเนี่ยให้เอาไปฝากกองทุนไปซื้อพันธบัตรหรืออะไรก็แล้วแต่จากนั้นให้ใช้เฉพาะเพียงดอกผลเนี่ยเอามาบรณวัดหรือว่าไปทําการกุศลต่างๆอันนี้ก็ได้เช่นกันเห็นไหมสามแล้วนะ ให้คุณนั่งนึกออกมาคุณถ้เขียนออกมาเรื่อยๆน,นะหรือข้อ4เป็นไปได้ไหมเวลาเจ็บป่วยมาที่จะต้องแบบว่ารอคิวเข้าโรงพยาบาลสงก็ได้ใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็เขียนออกมาจนครบ20ข้อจากนั้นเนี่ยบอกพอคุณครบ20ข้อแล้วให้คุณติ๊กข้อที่คุณคิดว่ามันน่าจะมีน้ำหนักหรือมีเหตุผลดีที่สุดนะในการนําเสนอเอา3ข้อแรกไปนําเสนอก่อนจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าคุณทําวิธีการแบบ m มสตอรมเนี่ย คุณจะแบบมีสุดยอดไอเดียทุกครั้งที่คุณพูดที่คุณคุยนะเป็นการฝึกคุณแบบหนึ่งที่ผมกล่าวตอนต้นว่าจะมีวิธีการที่พัฒนาตัวคุณเนี่ยให้เป็นคนเก่งขึ้นฉลาดขึ้นแบบ100%เซพิสูจน์ได้ก็คือวิธีการนี้นั่นเองนะครับดังนั้นผมหวังว่าพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ชมคลิปนี้นะฮะจะวิธีการ m มาย s t o r มเนี่ยไปใช้กับตนเองเมื่อใช้กับตนเองได้ผลแล้วสอนต่อเลยครับสอนพี่น้องสอนคนนอก ทำให้ทุกๆคนนะครับสามารถที่จะมีพุทธิปัญญานะครับมีปัญญาในการแก้ปัญหาครับสำหรับท่านที่ชอบคลิปนี้นะครับแล้วอยากติดตามความรู้ดีนะครับก็กดไลค์ที่เพจพี่ชื่อเจฟนะครับหรือว่ากด Subscribe ได้ที่ YouTube Channel พี่ชื่อเจฟครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ